สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้กับบรรยากาศการทดสอบรถ Mercedes-Benz นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับที่จัดรถมาให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ให้ทางทีมงานเราได้ทดสอบรถนะครับบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดเชิญคณะสื่อมวลชนร่วมทริปทดสอบสมรรถนะรถยนต์รุ่นล่าสุดที่เปิดตัวในงาน Motor X Pro ที่ผ่านมาอย่างรถยนต์ในกลุ่ม Compact Car The New CLA ที่มากันครบคันทั้ง CLA 200 Urban และ CLA 250 AMG Dynamic Sport Sedan 4 ประตูที่มาพร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยวรวมถึง CLA 250 Shooting Brake AMG Dynamic รถยนต์ Sport Compact แบบ5ประตูที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีพร้อมทั้ง The C-Class Coupe ยนตรกรรมสไตล์ Sport Coupe Generation ล่าสุดในกลุ่ม Dream Car สำหรับกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ Mercedes-Benz ในเส้นทางกรุงเทพพัทยาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับสมรรถนะรถยนต์ทั้งในด้านการขับขี่เทคโนโลยีและความปลอดภัยของรถยนต์ในรุ่น The New CLA ที่ขนทับมาอย่างครบครันทั้ง CLA 200 Urbanและ CLA 250 AMG Dynamic Sport Sedan 4 ประตูที่มาพร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์อันโฉบเฉี่ยวรวมถึง CLA 250 Shooting Brake AMG Dynamic รถยนต์ Sport Compact แบบ5ประตูและ The C-Class Coupe ยนตกรรมสไตล์ Sport Coupe Generation ล่าสุดในกลุ่ม Dream Car ที่ประกอบในประเทศไทยทั้ง2รุ่นคือ The C 250 Coupe Sport และ The C 250 Coupe AMG Dynamicที่ทางบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยได้นำมาให้สื่อมวลชนได้ทดสอบกันอย่างเต็มที่ The New COA โดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ได้รับการออกแบบให้มีความผสมผสานกันระหว่างความเร้าใจแบบสปอร์ตและความปราดเปรียวโดยในรุ่น COA 200 Urban มาพร้อมกับกระจังหน้า Diamond Grille สีดำพร้อมตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz และล้ออลอยขนาด18นิ้วแบบ2 Tone ส่วน COA 250 AMG Dynamic และ COA 250 Shooting Brake AMG Dynamic มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ Diamond Grille สีเงินพร้อมตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ล้ออลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาด18นิ้วชุดแต่ง AMG Body Styling Disc Brake หน้าแบบมีช่องระบายความร้อนสัญลักษณ์ Mercedes-Benz บน Caliper Brake หน้าและหลังคาพาโนรามิกลูปเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านอกจากนี้ทั้ง3รุ่นยังมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์มาตรฐานอย่างปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม2ท่อไฟหน้าแบบ LED High Performance ไฟ Daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ในกรอบไฟหน้าและไฟส่องสว่างอัตโนมัติในที่มืดในส่วนของดีไซน์ภายในได้รับการออกแบบอย่างทันสมัยด้วยดีไซน์ของความแตกต่างที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวนิดนึงพี่ครับชื่อดอมนะครับครับอัดมุกประสิทธิ์นะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดแล้วก็สื่อสารองค์กรของบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยครับขออนุญาตเรียกพี่ดอมแล้วกันนะครับครับผมให้พี่ดอมพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้เรามากันดีกว่าพี่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างวันนี้เราครับผมจริงๆมันต้องเมื่อวานเราเดินทางแต่เมื่อวานจากกรุงเทพมาคือเมื่อวานเนี่ยเราหลอกผู้สื่อข่าวมาทดสอบรถกับทาง Mercedes-Benz ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือมีรุ่นที่เราเรียกว่า The New Generation CLA ครับกับC-Class Coupe The New C-Class Coupe ที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ย
ได้ลองมาทดสอบเพราะว่าหลายคนเนี่ยทั้งผู้ชมเองลูกค้าเองเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยรถประกอบนอกกับรถประกอบไทยมันใช่ชอบมีคำถามนี้จะมีคำถามนี้มาครับแล้วเรื่องราคาพี่พอประกอบในแน่นอนราคามันต้องลงราคาก็จะถูกลงนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยถามมาว่าตอนที่เราทำตลาดในเบนซ์ไทยแลนด์ทำตลาดส่วนมากจะเห็นว่ารถประกอบนอกเองเนี่ยเราก็เหมือนกับซับซิดี้อยู่แล้วแหละที่เราเป็นราคาแนะนำที่ไม่ได้สูงนักเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับประมาณ 3-4 แสนแต่ว่าอย่าง C-Class Coupe เนี่ยตัว AMG เนี่ยเราก็ยังให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เรียกว่าออปชันมาเต็มหลายคนจะบอกว่าโอ้ยซื้อรถเบนซ์ไทยแลนด์ออปชันไม่เต็มหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าหลังคากระจกเครื่องเสียงอะไรครบถ้วนหมดเมื่อวานผมถับเตา C-Coupe ตัวที่เป็นตัวสปอร์ตเฉยๆครับผมว่าออปชันก็ครบเลยนะครับก็ถือว่าขับขี่มาผมว่ารถเป็นรถที่ขับสนุกทีเดียวแล้วก็วันนี้ยังมีรุ่นอื่นๆให้ผมทดสอบอีกใช่ไหมพี่แล้ว CLA อ่าเดี๋ยวพากลับน่าจะเป็นตัว CLA นะครับได้ลองกันว่าฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงแล้วก็ให้พี่ฝากถึงแฟนๆ Mercedes-Benz นิดนึงมีแนวทางการตลาดยังไงพี่สำหรับลูกค้านะครับหรือว่าผู้ที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับก็รถที่นำมาทดสอบเนี่ยที่ผู้จำหน่ายเป็นทางการที่โชว์รูมเนี่ย31แห่งทั่วประเทศเนี่ยมีให้คุณทดสอบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของ Mercedes-Benz เนี่ยแน่นอนสำหรับคนที่เป็นแฟน Mercedes-Benz เนี่ยติดตามข่าวสารจากเมืองนอกอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแหละว่ามีรถที่เรียกว่า E-Class Coupe ใช่ไหมครับที่เปิดตัวไปแล้วที่อเมริกาที่นอร์ทอเมริกาออโต้โชว์เมืองไทยมาแน่นะครับเนี่ยหลายคนถามเข้ามาในรายการเหมือนกัน E-Coupe ใหม่มีนาตอนนี้เจอ C ไปก่อนแล้ว E ก็เร็วๆนี้มีนาคอนเฟิร์มแล้วนะครับเจอกันแน่อีกนิดนึงฝากถึงเรื่องหลังการขายนิดนึงพี่กันลูกค้าจะมั่นใจยังไงกับเรื่องวารันตีต่างๆของทาง Mercedes-Benz ครับคือจริงๆเนี่ยถามบอกว่าในเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อรถจากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคุณเข้าไปเคลมได้ตลอดหลายคนเนี่ยบ่นแม้กระทั่งว่าเฮ้ยรถผมแล้วถ้ามันหมดวารันตีไปแล้วทำยังไงปีที่แล้วเนี่ยสำหรับบริการหลังการขายของเราเนี่ยมียอดเพิ่มขึ้น 17% หลายคนบอกแสดงว่ารถแกเสียเยอะดิเนี่ยการที่ยอดบริการนั้นหลังการขายเนี่ยเรานับเฉพาะยอดที่หมดวอร์ันตีไปแล้วแปลว่าเรามีแคมเปญเรามีข้อเสนอพิเศษที่จะดึงให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาเซอร์วิสกับเรานั่นหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะตกใจเพราะหลายๆคนจะบอกอุ้ยซ่อมศูนย์ไม่ไหวมั้งลองแวะเข้าไปสอบถามก่อนได้ครับให้เขาเช็คก่อนได้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็แสดงว่าการเซอร์วิสหลังจากที่หมดวอร์ันตีแล้วราคาไม่ได้แพงอย่างที่หลายคน คิดว่าพอหมดวอร์ันตีแล้วต้องไปซ่อมอู่นอกไหมทางศูนย์ยืนยันเลยเช็คดูนิดนึงครับอย่าให้มันเป็นเรื่องที่คนเขาลือเฉยๆแต่คุณยังไม่ทราบข้อเท็จจริงถูกต้องครับครับผมอ่ะขอบคุณมากๆครับพี่ครับเดี๋ยววันนี้เดินทางกลับจากพัทยากับกรุงเทพก็น่าจะเป็นตัว CLA เดี๋ยวไปดูครับว่าการทดสอบการขับขี่ CLA 250จะเป็นยังไงแล้วก็จะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้า CLA 200นะครับ Urban นะครับแน่นอนว่าเป็น New CLA นะครับตัวนี้ก็มาเห็นด้านหน้าปุ๊บก็เลยเห็นเลยเขาบอกว่าเป็นกระจังหน้าแบบ Diamond Grill สีดำนะครับพร้อมโลโก้ Mercedes-Benz นะครับอย่างที่เห็นนะครับภายนอกตัวนี้เป็นสปอร์ตซีดาน4ประตูนะครับล้อที่ให้มาก็เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วสีทูโทนครับเจ้า CLA 200นะครับที่มาจริงๆแล้วคันนี้รุ่น Urban หรือรุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็กุญแจเป็นรีโมทสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับที่เจ๋งอีกอันนึงก็คือเป็นระบบ Push Start Push Start อันนี้มีความแปลกฮะอันนี้พอดีไปซนก็เลยเห็นว่าอ้ามันถอดออกมาได้ก็คือสามารถถอดออกมาเพื่อกรณีที่รีโมทอาจจะทานหมดหรืออะไรสักอย่างก็เนี่ยมันจะมีตัวกุญแจให้สามารถเสียบขายสตาร์ทได้แต่ว่ามันมีพุทสตาร์ทดีๆก็คงไม่มีใครเอาออกนะพอดีผมไปซนไปแงะมันก็เลยอ๋อเห็นว่ามันแกะได้นะครับก็ใช้งานก็สามารถกดได้เลยเมื่อกุญแจอยู่กับตัวในส่วนของประตูเจ้า CLA 200 Urban นะครับจริงๆแล้วในตัว CLA ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรถที่ไม่มีเสาประตูนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับประมาณนี้
แล้วก็ด้วยรูปทรงที่เขาดีไซน์มาให้ที่บอกว่าหลังคาค่อนข้างลาดถ้าเกิดความสูงเกิน170ขึ้นไปเนี่ยผมว่านั่งแล้วก็อาจจะติดศีรษะนิดนึงนะครับหน้าหลังเฉพาะด้านหลังนะแต่ว่าที่พื้นที่วางขาเนี่ยกว้างมาดูในส่วนของภายในครับนะครับตัว CLA 200เขาบอกเบาะเป็นหุ้มหนังเออร์ติโก้นะครับที่นั่งตอนหน้าที่นั่งตำแหน่งที่นั่งคนขับก็เรียกว่ามีฟังก์ชันให้ครบนะมีการปรับตัวรองน่องนะครับยืดออกได้ปลดเข้าไปได้นะครับเบาะเป็นเมมโมรี่3เมมโมรี่นะครับพวงมาลัยก็เรียกว่ากระชับเลยมีคลิปตรงนี้นะครับจับกระชับทีเดียวนะฮะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีตัวพุชสตาร์ทนะครับหน้าจอแบบ8นิ้วนะครับพร้อมโหมดในการปรับนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android แล้วก็หรือจะเป็น Apple CarPlay นะครับมาดูในส่วนของหน้าจอว่ามันทำอะไรได้บ้างก็อันนี้ก็จะมีโหมดต่างๆในการปรับนะครับนี่เป็นระบบNavigator Navigation ทั้งหลายนะครับ Radio Media นะครับมาดูในการปรับโหมดที่เรียกว่า Dynamic Select นะครับ Dynamic Select ตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปปรับอย่างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับในส่วนเครื่องยนต์เราก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีโหมดที่เป็น Drive Comfort นะครับ Drive แบบ Eco แบบประหยัดนั่นเองหรือว่าเป็น Manual นะครับแล้วก็ในโหมดของ Drive แบบกับเคลื่อนแบบ Sport อันนี้ก็คือเซตในส่วนของเครื่องยนต์แล้วเรามาดูในเข้าไปที่ Manual นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกเซตต่างค่าต่างๆแยกเฉพาะได้ในส่วนของระบบเซียริงก็คือระบบพวงมาลัยนั่นเองนะฮะระบบพวงมาลัยก็จะมีการเซตไว้แบบคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตนะครับถ้าเป็นตัวสูงกว่านี้นะครับอย่างพวก C Coupe อะไรพวกนี้ก็จะมีสปอร์ตแล้วก็ยังมีสปอร์ตพลัสด้วยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเห็นว่าในห้องเขามีในเรื่องของไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ12สีครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้า CLA 200 Urban คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ 1,595 cc นะครับแรงม้าก็เขาบอกว่าเคลมไว้ที่156แรงม้าที่ 5,300 รอบนะครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่าอัตราเร่งการตอบสนองดีเลยตอนแรกคิดว่ามันจะอืดก็ไม่อืดนะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยเขาเคลมไว้ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเราใช้งานจริงๆคงไม่ได้ขับถึงความเร็วขนาดนั้นนะฮะขับสนุกทีเดียวไม่ได้อืดอย่างที่คิดนะฮะพร้อมpedal shift ด้วยนะฮะเกียร์ก็เป็น 7G นะครับเรียกว่าขับสนุกทีเดียวออปชั่นที่ให้มานี่ก็เรียกว่าครบคันเลยนะถึงจะเป็นตัว Urban นะครับในส่วนที่นั่งด้านหลังนะฮะพอเข้ามานั่งนั่งหลังก็โอเคนะรู้สึกว่าแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่นะฮะด้านท้ายมันจะลาดๆนิดนึงก็อาจจะความสูงขนาดผมนี่นะ170ก็หัวกระติดนะอาจจะมีปัญหานิดนึงถ้าความสูงสัก180นี่คือนั่งข้างหลังนี่ผมว่าหัวติดนะนะครับแน่นอนส่วนช่วงวางขาก็กว้างดีนี่ขนาดว่าเบาะข้างหน้าที่ถอยเดินหน้ามาสุดส่วนเบาะหลังเขามีฟังก์ชันนะมีแอร์ในตอนหลังนะครับสามารถแอร์หลังสุขสบายเดี๋ยวผมให้ดูเขาบอกว่าเบาะสามารถตัวนี้แน่นอนนะครับไอโซฟิกนี่ก็เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรนะเบาะเด็กนะครับตัวยึดกับเบาะไอชายซีทนะครับตัวนี้ฟังก์ชันเขาก็มีการพับเบาะพับฝั่งนี้ได้นะครับตัวนี้เขาเรียกอะไรนะ1:3แล้วก็มีอีกส่วนนึงก็คือส่วนนี้พับลงมาได้นะครับก็สามารถหยิบของจากท้ายรถได้นะครับก็เรียกว่าประโยชน์ใช้สอยก็สะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องถ้านั่งอยู่ข้างหลังก็อาจจะหยิบของโดยที่ไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะครับพับเบาะตัวนี้ได้ไปเดี๋ยวเราไปลองขับขี่เจ้า CLA 200 Urban กันโอ้โหปรับเป็นสปอร์ตแล้วก็อัตราเร่งก็เอาเรื่องอยู่นะฮะถึงแม้เครื่องยนต์จะซีซีน้อยแต่ว่ามีระบบอัดอากาศเข้ามาช่วยพวงมาลัยพอปรับสปอร์ตก็รู้สึกว่ามันตึงๆมือ
ต่างจากตอนที่ขับมาตอนแรกนี่เราปรับเป็นคอมฟอร์ตไว้อันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันกระชับขึ้นตาเร่งแตกต่างชัดเจนนะฮะอย่างที่เขาเคลมไว้เลยว่า0ถึง100นี่7วิกว่าแล้วก็ท็อปสปีดไปตั้ง200กว่าแต่เราคงไม่ได้ขับขนาดนั้นนะฮะพวงมาลัยชัดเจนนะฮะว่ามันสึกมันเฟิร์มขึ้นตึงมือขึ้นไม่อื่นนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเครื่องยนต์มันซีซีน้อยมันขับแล้วมันอาจจะไม่สนุกผมบอกว่าไม่เลยนะปรับเป็นสปอร์ตแล้วก็ขับได้ฟิลลิ่งเป็นสปอร์ตซีดานจริงเนี่ยครับหลายคนอาจจะบางทีอาจจะรำคาญนิดนึงไอ้เจ้าระบบไอ้เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะคือเหมือนประมาณออโต้สตาร์ทสต็อปที่เขาให้มันประหยัดนะเวลาที่รถติดมันก็เครื่องยนต์ก็จะชัตดาวน์ก็จะดับไปอัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ที่ผมเติมคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะติดกลับเข้ามาสำหรับใครที่ไม่ชอบก็รู้สึกเนี่ยตอนนี้ผมปุ๊บมันก็จะตัดแล้วก็แต่คันเร่งก็จะกลับมาทำงานปกติก็อาจจะปิดระบบนี้ไปเนี่ยปิดไปเลยทีนี้มันก็จะไม่ดับละนะครับก็จะขับขี่ได้อย่างปกติทั่วไปจริงเหมาะสำหรับโหมดปรับเป็นอีโคเน้นประหยัดอะไรอย่างเงี้ยรถติดแล้วก็ให้มันชัตดาวน์เครื่องยนต์ดับไปนะครับตอนนี้กำลังทดลองขับเจ้า CLA 200 Urban ครับก็คือตัวซีดาน4ประตูนั่นเองนะครับแน่นอนเครื่องยนต์คนละเรื่องกับเมื่อวานที่ขับมาเมื่อวานที่ขับมาเป็นตัว C Coupe ตัวสปอร์ตนะครับในคัน C Coupe สปอร์ตก็เป็นเครื่องยนต์2,000 ซีซีทวินเทอร์โบนะครับแรงม้าเยอะกว่านี้แน่นอนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีเทอร์โบนะครับคันนี้ฟิลลิ่งแน่นอนกับรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเรากำลังวนอยู่ในตัวเมืองพัทยานะครับก็เดี๋ยวลองขับดูว่า CLA 200คันนี้ขับใช้งานเหมือนเราใช้งานจริงนะครับตอนนี้บนถนนว่าฟิลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ลองกันแบบสภาพการใช้งานจริงนะพัทยารถติดนะครับส่วนที่นั่งตำแหน่งคนขับพวงมาลัยแน่นอนจับกระชับมีเพดานชิปนะฮะเกียร์ก็เป็น 7G นะครับอย่างที่เห็นอยู่เบาะเมมโมรี่นะฮะตัวนี้ขนาดเป็นตัว200ธรรมดานะก็เรียกว่าให้อุปกรณ์ออปชั่นมาครบพอสมควรนะครับ